เดี๋ยวดูแลจัดการให้นะด้วยความเคารพนะฮะ MOU ฉบับนี้ MOU ฉบับนี้ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นั้นลงนามโดยระดับรัฐมนตรี2คนด้วยกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุธศิลปะอาชาและก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรค่ะในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากลุงป้อมให้มาคลี่คลายปัญหามาคลี่คลายปัญหาที่ทำกินมาปัญหาคลี่คลายมาคลี่คลายปัญหาพรีมูฟที่ทำกินแล้วก็รวมถึงกะเหรี่ยงบางกลอยค่ะระดับรัฐมนตรี2คนเซ็น MOU ปลัดกระทรวงทรัพย์คุณจตุพรบุตรพัฒน์ก็ลงนามอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ลงนามด้วยนะโดยตรงเลยตกลง2รัฐมนตรี2ข้าราชการและอีก3ตัวแทนชาวบ้านค่ะเซ็น MOU ฉบับนี้สาระของมันย่อเรื่องก็แล้วกันย่อเรื่องก็คือให้เจ้าหน้าที่ถอยออกจากชุมชนบางกลอยออกมาให้หมดก่อนค่ะหยุดสกัดการส่งเสบียงไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างใน อะไรประมาณนั้นสรุปคือต่างคนต่างหยุดใช่ต่างคนต่างถอยต่างคนต่างถอยก็คือเจ้าหน้าที่หยุดจับชาวบ้านใช่ชาวบ้านถ้าคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณต้องหยุดไปถากถางเพิ่มเติมนะใช่ค่ะบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมไม่ได้ใช่จังหวะนี้ได้พักหายใจพักตั้งสติทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาคุยกันใช่แล้วก็ค่อยๆเคลียร์กันทีละเปาะทีละเปาะเกิดอีท่านไหนก็ไม่ทราบนะฮะค่ะค่อยหลังเพียง 2-3 วันอุทยานก็ขึ้นบินก็ขึ้นบินสำรวจใช่ค่ะแล้วเอาภาพเก่าภาพใหม่มาเปรียบเทียบเจอแล้วบอกอ้าวบุกรุกอีกแล้วบุกรุกเพิ่มเติมเยอะแต่ผมว่ามันตลกอ่ะหลังเซ็น MOU 2วันมันจะบุกรุกเยอะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเยอะได้เร็วขนาดนั้นเลยอันนี้ข้อสงสัยเฉยๆนะคือทีนี้พอมันไม่จบนะฮะแสดงว่าข้าราชการก็ไม่จบฝ่ายการเมืองทราบไหมชาวบ้านก็ไม่ยอมอยู่วันที่3ไปออกหมายจับและอยู่วันที่5ก็ขึ้นไปจับโอ้โหก็เป็นเรื่องสิไฟไม่ป่าเลยคราวนี้แล้วก็กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกแล้วเขาจะกลับมาปักหลักข้างทำเนียบรัฐบาลอีกปรากฏว่าปัญหาร้อนๆถูกลำเลียงเข้าทำเนียบส่งตรงถึงท่านนายกอีกแล้วเสิร์ฟท่านนายกอีกแล้วเผือกร้อนเสิร์ฟถึงมือ นายกลุงตู่ของกระผมอีกแล้วตามข่าวระบุว่านายกลุงตู่ควันออกหูก็ไหนจบแล้วไงก็พักรบกันชั่วคราวตั้งสติทั้งสองฝ่ายแล้วมาคุยกันใช่ก็ประกาศแล้วห้ามใช้ความรุนแรงก็สั่งให้ถอยทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วทำไมยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคะแล้วไปจับเขาอีกทำไมก็ในเมื่อเซ็น MOU กันไปแล้วค่ะอย่าสึกอ่ะแล้วก็ใช้กระบวนการของเวลาในการเคลียร์ก็เอาหน้าก็ใช้เวลาคุยกันอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ก็คุยกันมันต้องใช้เวลาเซ็น MOU วันที่16กุมภาวันนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเพียง 2-3 วันเอาฮอบินขึ้นแล้วก็รอบนึงแล้วอยู่ๆก็มีภาพถ่ายทางอากาศนู่นนี่นั่นเร็วจังเลยจากนั้นวันที่3ก็ไปขอออกหมายจับวันที่5ก็เอาฮอขึ้นไปอีกรอบนึงคราวนี้รวบลงมาเลย85รวบลงมาหมดเลยโอ้ลูกติ๊กเล็กแดงก็รวบลงมาด้วยคนพิการก็รวบลงมาด้วยค่ะก็ไม่ทราบสิครับตกลง MOU ที่เซ็นพักรบสงบศึกชั่วคราวตั้งสติทั้งสองฝ่ายแล้วมาคุยกันหาทางออกร่วมกันมันไม่มันถูกฉีกใช่ไหมใครฉีกเดี๋ยวช่วงหน้าต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ชัดๆ